ระครูวิมลอุณากรหรือหลวงปู่สุขแห่งวัดป่าคลองมะขามเฒ่าผู้เป็นยอดปรมาจารย์แห่งยุครัตนโกสินทร์ผู้ทรงไว้ซึ่งอิทธิฤทธิ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิในทุกแขนงวิชาการและแพทย์แผนไทยยอดเกจิอาจารย์ผู้โด่งดังขลังและศักดิ์สิทธิ์โดยอภินิหารรอบตัวนามเดิมท่านชื่อสุขเกิดเมื่อวันจันทร์เดือน4ปีว่าพุทธศักราช2390ที่ตำบลมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทบิดาชื่อนายน่วมมารดาชื่อนางทองดีบิดาและมารดาได้ตั้งรกรากอยู่ที่ตำบลมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทครั้งต่อมาบิดามารดาได้ให้กำเนิดบุตรชายเป็นคนโตตั้งชื่อว่าสุขมีพี่น้องรวมกัน9คนเป็นน้องผู้หญิง3คนเป็นน้องผู้ชาย5คนหลวงปู่สุขท่านมีลุงคนหนึ่งชื่อแฟนอยู่ที่อำเภอบางเขนจังหวัดพระนครปัจจุบันไปขึ้นอยู่กับจังหวัดนนทบุรีลุงแฟนผู้นี้เป็นผู้ไม่มีบุตรสืบสกุลครั้งหนึ่งลุงแฟนได้ขึ้นมาเยี่ยมบิดามารดาของหลวงปู่สุขและได้เห็นว่าบิดามารดาหลวงปู่สุขนั้นมีลูกหลายคนจึงออกปากขอหลานไปเลี้ยงสักหนึ่งคนบิดามารดาจึงอนุญาตให้เลือกลุงแฟนจึงได้เลือกเอาตัวหลวงปู่สุขซึ่งเป็นบุตรคนโตเข้าใจว่าขณะนั้นหลวงปู่สุขคงมีอายุได้ประมาณ10ขวบเพราะเหตุนี้เองหลวงปู่สุขจึงได้เจริญเติบโตขึ้นที่อำเภอบางเขนจังหวัดนนทบุรีในการอุปการะของลุงแฟงจนมีอายุได้18ปีท่านก็ได้ภรรยาหนึ่งคนชื่อสมบุญเมื่อหลวงปู่สุขและนางสมบุญได้แต่งงานกันแล้วหลวงปู่สุขและนางสมบุญยังคงประกอบอาชีพชาวสวนเช่นเดิมต่อมาภายหลังได้กำเนิดบุตรคนหนึ่งตั้งชื่อว่าสองนายสอนคนนี้เมื่อเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มได้ภรรยาหนึ่งคนที่อำเภอมะนอลมจังหวัดชัยนาทบุตรและหลานหลวงปู่สุขต่อมาได้ใช้นามสกุลว่าเกตเวสสุริยาบางคนใช้เพียงเกตเวสก็มีเรื่องเล่ากันว่าสมัยที่หลวงปู่สุขเริ่มเป็นหนุ่มนั้นท่านมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อนายติ๋มนอกจากเป็นเพื่อนกันแล้วยังนับถือเนื่องเกี่ยวพันเป็นญาติกันด้วยนายติ๋มผู้นี้มีพี่สาวชื่อสมบุญซึ่งอายุแก่กว่าหลวงปู่สุขคงจะเป็นเพราะความคึกขนองของทั้งสองคนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันวันหนึ่งนายติ๋มได้ออกปากยกพี่สาวให้หลวงปู่สุขถ้าหากหลวงปู่สุขมีความสามารถทำให้สมบุญเป็นภรรยาได้แต่เนื่องจากคำท้าทายของเพื่อนหรืออะไรก็ตามทีหลวงปู่สุขจึงไปขอเรียนคาถาอาคมต่างๆจากลุงแฟงแต่ลุงแฟงไม่สอนให้จนกระทั่งวันหนึ่งลุงแฟงไม่อยู่หลวงปู่สุขจึงแอบไปค้นสมุดข่อยตำราของลุงแฟงไปพบตำราตอนกล่าวถึงวิธีปลูกขมิ้นในหลุมผีในสมุดปักศพนั่นเองท่า
านถึงได้นำมาทดลองทำตามตำราจนในที่สุดปรากฏว่าท่านได้นางสมบุญเป็นภรรยาจริงๆ